แม้จะเป็นเกาะที่เล็กที่สุดและอยู่ใต้สุดของจีนนะครับแต่เกาะไหหนานหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อไหหลำนั้นกำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่หลายโครงการไม่ว่าจะเป็นเกาะรวมมหาวิทยาลัยนิคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขตปลอดภาษีท่าเรือและการค้าเสรีด้วยนอกจากนั้นก็มีอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์แม้แต่ศูนย์เรียนรู้เรื่องกาแฟที่สำคัญมูลค่าการค้าขายระหว่างไทยกับไหหลำนั้นนับวันจะทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆคุณพลอยปิยวรรณไปไหหลำมาครับช่วงคนไทยในจีนวันนี้คุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับพลอยนะคะจะพาไปเปิดมุมมองและทำความรู้จักกับหนึ่งสถานที่ของจีนที่อยู่ไม่ไกลจากประเทศไทยอย่างเกาะไหหลำมีพัฒนาการด้านต่างๆที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเศรษฐกิจการค้าหรือแม้แต่กระทั่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่ะนิคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ่าวหยาโจตั้งอยู่บนทางภาคตะวันตกของเมืองซันย่ากินพื้นที่เกือบ70ตารางกิโลเมตรค่ะเป็นหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมสำคัญ11แห่งของโครงการการสร้างสรรค์ท่าเรือการค้าเสรีเกาะไหหลำและตอนนี้พลอยก็อยู่อีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของนิคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ่าวหยาโจนั่นเองค่ะที่นี่เป็นจุดศูนย์รวมของมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยของจีนรวมอยู่ที่นี่มีนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกที่ศึกษา2ด้านหลักๆเลยค่ะนั่นก็คือด้านการเกษตรและอีกด้านหนึ่งสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือการศึกษาเรื่องของวิทยาศาสตร์ใต้ท้องทะเลลึกนั่นเองค่ะจนถึงปลายปี2023นิคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ่าวหยาโจก็มีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา14แห่งและสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์20แห่งของจีนเป็นการสนับสนุนอย่างแข็งขันทางด้านบุคลากรต่อการพัฒนานิคมนั่นเองค่ะห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์มณฑลไหหลำนับเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของอ่าวหยาโจมุ่งเน้นที่การส่งเสริมนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์แปรรูปผลสำเร็จจากการผสมพันธุ์เพื่อที่จะส่งเสริมการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพด้านการเกษตรของเกาะไหหลำด้วยค่ะดร.หวังฟู่เฉียงนักวิจัยของห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์พืชแนะนำนะคะว่าขณะนี้ห้องปฏิบัติการกำลังมุ่งเน้นไปที่การทำวิจัยใน2ทิศทางค่ะได้แก่การศึกษาวิจัยพืชพันธุ์เขตร้อนและการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมประมงที่มีลักษณะเฉพาะของเกาะไหหลำเองค่ะ我们做这个豆科饲草田金的相关工作，它既可以作为一个就是提供做蛋白的这个豆科饲草，同时呢，由于它具有非常好的耐盐、耐涝、耐碱、耐酸的特性，然后我们就把它开发成一个可以作为边际土地改良和地力提升的一个资源。然后我们正在进行一个生物育种的过程，希望能够培育出更好的品种。然后如果是咱们东盟国家这边的话，在夏季的时候，水稻就是在两茬水稻之间不是有一定的休耕季节嘛，在中间穿插一季的这个田金的话，它大概生长一个半月到两个月左右，然后把它全株翻压回田之后，大概就是可以减少它这个氮肥的投入，能够减一亩地的话可以达到几十公斤甚至上百公斤。ดร.หวงเหอเฟยผู้อำนวยการแผนกส่งเสริมอุตสาหกรรมของห้องปฏิบัติการกล่าวค่ะว่าหวังว่าจะมีความร่วมมือกันด้านการแบ่งปันทรัพยากรเมล็ดพันธุ์รวมไปถึงการวิจัยพัฒนาผักและผลไม้เมืองร้อนกับประเทศไทยด้วยค่ะ泰国是我们最大的这个榴莲的这个进口国因为是占了80%多以上每年进口量还是很大的海南呢是只能是做精品考虑到它的地理条件所限嘛它不可能像泰国一样几百万的那个都拿来种那个榴莲，但是所以我们只能是走这种精品的这种路线。我们也希望正像在这种热带水果这一块，能跟泰国有进一步的这种合作。ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของการสร้างสรรค์ท่าเรือการค้าเสรีเกาะไหหลำที่ผ่านมาหลายปีนี้ได้กระชับความร่วมมือระหว่างไทยและมณฑลไหหลำในด้านต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและการเกษตรเป็นต้นเมื่อปีค.ศ. 2021ประเทศไทยและมณฑลไหหลำของจีนได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าหรือมินิ FTA ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมืออย่างกว้างขวางในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองฝ่ายโดยข้อมูลระบุนะคะว่าปี2022ยอดการค้าระหว่างไทยและไหหลำเพิ่มขึ้นถึง 91.9%
และการส่งออกของไทยไปยังไหหลำก็เพิ่มขึ้นถึง 66.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าค่ะและตอนนี้พลอยก็อยู่ที่อำเภอซิงหลงของเมืองว่านหนิงนะคะที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งเปิดโรงงานผลิตกาแฟแห่งแรกของประเทศจีนหลังจากที่มีการสถาปนาจีนใหม่ค่ะมีประวัติศาสตร์การผลิตกาแฟยาวนานมากถึงกว่า70ปีนะคะและถ้าเกิดย้อนกลับไป4ปีที่แล้วในปี2020เครือเจริญโภคภัณฑ์หรือว่า GP ที่คนจีนเรียกกันว่าเจิ้งต้าร่วมมือกับเทศบาลว่านหนิงค่ะรับเอาโรงงานไทหยางเหอเข้ามาเพื่อพัฒนากลายเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ทันสมัยหลักๆพัฒนา3ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกนั่นก็คือการปลูกกาแฟด้านต่อมาก็คือการคั่วการแปรรูปกาแฟและสุดท้ายก็คือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั่นเองค่ะนิคมอุตสาหกรรมกาแฟซิงหลงเครือ CP ใช้รูปแบบหน้าร้านขายบวกหลังโรงงานโดยมุ่งที่จะสร้างสรรค์นิคมอุตสาหกรรมกาแฟแล้วก็ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของบริเวณรอบๆด้วยนะคะด้านหน้าของนิคมประกอบด้วยอาคารหลักต่างๆอย่างห้องนิทรรศการศูนย์วัฒนธรรมห้อง Experience เป็นต้นค่ะทำหน้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นหลักแล้วก็ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับการชงกาแฟสดผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูปการเที่ยวชมสวนการเรียนการชงกาแฟรวมไปถึงการฝึกอบรมวิชาชีพเกี่ยวกับกาแฟด้วยค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่ต้องมาปักหมุดของนักท่องเที่ยวเมื่อมาเที่ยวที่อำเภอซิงหลงเลยล่ะค่ะพื้นที่ด้านหลังของนิคมประกอบด้วยสายการผลิตเวิร์กช็อป2สายด้วยกันสามารถดำเนินธุรกิจแปรรูป OEM ตามออเดอร์ของลูกค้าขณะเดียวกันยังทำการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟซิงหลงของตัวเองด้วยโดยนิคมใช้ความได้เปรียบจากนโยบายการค้าเสรีเกาะไหหลำจะซื้อวัตถุดิบจากแหล่งผลิตกาแฟที่มีคุณภาพสูงโดยใช้ต้นทุนต่ำแล้วก็นำมาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังทั่วโลกค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของกลุ่มผู้บริโภคเผ่าหลีเป็นกลุ่มคนที่มีประวัติการดำรงชีวิตบนเกาะไหหลำยาวนานที่สุดโดยเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่นี่ตั้งแต่เมื่อ 5-6,000 ปีที่แล้วค่ะเมื่อมาถึงเกาะไหหลำการสัมผัสวัฒนธรรมชนเผ่าหลีในแหล่งท่องเที่ยวหุบเขาพลูที่อำเภอปกครองตนเองชนเผ่าหลีและชนเผ่าเหมียวหรือม้งเป่าถิงก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดนะคะที่นี่สามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์แล้วก็ยังสามารถสัมผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและการแสดงที่ยอดเยี่ยมของชนเผ่าหลีด้วยค่ะผ้าปักหลีจินมีต้นกำเนิดอยู่ที่เกาะไหหลำเป็นศิลปะหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์เด่นชัดของชนเผ่าหลีประกอบด้วย4ขั้นตอนด้วยกันค่ะตั้งแต่การปั่นได้การย้อมสีการทอผ้าและการปักลวดลายเป็นสิ่งทอที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดของประเทศจีนตั้งแต่เมื่อ 3,000 กว่าปีก่อนค่ะโดยในปี2009ที่ผ่านมาองค์การยูเนสโกได้จัดศิลปะหัตถกรรมผ้าปักหลีจินให้อยู่ในรายชื่อมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ต้องได้รับการอนุรักษ์อย่างเร่งด่วนชุดแรกของโลกค่ะผ้าปักหลีจินมีความประณีตสีสันสดใสมีลวดลายที่สวยงามและเข้ากับสีวัตถุดิบที่ใช้ย้อมสีส่วนใหญ่มาจากพืชป่าหรือพืชปลูกทำให้ได้สีย้อมที่สดใสและไม่ซีดจางง่ายค่ะผ้าปักหลีจินสามารถนำไปตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นกระโปรงเสื้อผ้าหมวกกระเป๋ารองเท้าผ้าคลุมศีรษะและศิลปะหัตถกรรมอื่นๆสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาทางศิลปะที่เกิดจากการทำงานในชีวิตประจำวันของสตรีชนเผ่าหลีนั่นเองค่ะหัตถกรรมการจักสานไม้ไผ่และหวายก็เป็นอีกหนึ่งมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับมณฑลไหหลำภูมิอากาศของเกาะไหหลำเหมาะสำหรับการเติบโตของไม้ไผ่และหวายชนิดต่างๆจึงเป็นวัตถุดิบธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในการจัดทำเป็นสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยการจักสานไม้ไผ่และหวายและมีคุณสมบัติไม่หนักถือง่ายมีความยืดหยุ่นและทนทานค่ะมีขอบเขตการใช้อย่างกว้างขวางครอบคลุมถึงการกินอยู่อาศัยในทุกๆด้านของชนเผ่าหลีแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของชาวเผ่าหลีที่มีการประยุกต์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้เป็นอย่างดีค่ะประเทศไทยและเกาะไหหลำอยู่ใกล้กันทางภูมิศาสตร์
มีการติดต่อแน่นแฟ้นระหว่างประชาชนและมีความคล้ายคลึงกันด้านขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดั้งเดิมการเดินทางในเกาะไหหลำครั้งนี้ทำให้เราเห็นถึงสภาพในด้านต่างๆด้วยตาและได้สัมผัสมิตรภาพระหว่างคนไทยและคนจีนด้วยใจทำให้พลอยได้เข้าใจมากขึ้นต่อประโยคที่พูดว่าจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันค่ะทุกวันนี้ไหหลำเจริญอย่างมากโครงสร้างพื้นฐานนั้นพร้อมในแทบทุกด้านนะครับมีรถไฟความเร็วสูงวิ่งรอบเกาะท่องเที่ยวกำลังเฟื่องฟูจนได้ฉายาว่าเป็นฮาวายแห่งเอเชียและไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ด้วยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการจับจ้องเมืองจีนได้ใหม่ทุกวันเสาร์ 14:30 น. ทางเนชั่นทีวี 22สวัสดีครับ